การสักยันต์มีเรื่องราวที่ถูกบันทึกและสืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณพบเห็นอยู่ทั่วโลกแต่จะต่างกันไปตามความเชื่อและวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคซึ่งในสมัยโบราณนั้นมีเหตุมาจากความเชื่อและความศรัทธาเลื่อมใสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจคลิปนี้มิสทอรี่ขอนำท่านไปสู่เรื่องราว10รอยสักยันต์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย 1. ยันต์9ยอดยันต์ชนิดนี้ถือได้ว่าเป็นยันต์ครูเป็นยันต์ที่มีพุทธคุณด้านคงกระพันชาตรีและเป็นที่นิยมในหมู่นักรบสมัยโบราณโดยมักจะสักไว้บริเวณท้ายทอยโดยเชื่อกันว่าผู้ที่สักยันต์9ยอดนั้นจะคงกระพันชาตรีฟันแทงไม่เข้า 2. ยันต์จิ้งจกหรือเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นจิ้งจกชั้นพรหมตัวแทนแห่งมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมและเรียกทรัพย์ที่โด่งดังมานานตำแหน่งที่สักนั้นไม่จำกัดมีลายของจิ้งจกมากมายหลายแบบให้เลือกไม่ว่าจะเป็นจิ้งจกมหาโชคด้วนมหาลาภแฝดมหาลาภตะขอเงินตะขอทองและเกี้ยวทับทองดำเป็นต้น 3. ยันคู่ชีวิตหรือยันอาศิสันติหรือพระพุทธเจ้าห้ามอาวุธเป็นยันที่มีพระพุทธคุณป้องกันศาสตราวุธทั้งปวงเชื่อกันว่ามีแล้วชีวิตอยู่คงเป็นยันหนึ่งในตำราพิชัยสงครามที่ระบุไว้ว่าเป็นยันชั้นสูงหาค่าประมาณมิได้ 4. ยันแปดทิศหรือยันอิติปิโส8ทิศเป็นยันสารพัดป้องกัน108ที่ในอดีตผู้ที่ต้องเดินทางเข้าป่าหรือพระธุดงค์มักจะเขียนไว้ที่พื้นเสมอเพื่อช่วยป้องกันสัตว์ร้ายพูดผีปีศาจตลอดจนแคล้วคลาดจากอันตรายจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางไกลอยู่เสมอ 5. ยันโภคทรัพย์เป็นรอยสักที่มีพุทธคุณไม่แพ้ใครเด่นทางด้านโภคทรัพย์เงินทองไหลมาเทมามีไว้ไม่อดตายทำมาค้าขึ้นมีเมตตามหานิยมจึงเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ทำการค้าและธุรกิจต่างๆโดยส่วนใหญ่มักนิยมสักไว้ที่ท้ายทอยเช่นเดียวกับยันเก้ายอดนั่นเอง 6. ยันโสรถมงคลถือเป็นยันอันวิเศษสุดกว่ายันทั้งปวงผู้สักมักจะสักยันนี้ไว้ที่กลางหลังยันนี้ประกอบไปด้วยเลข3ชั้นชั้นนอกลงด้วยเลข16ตัวรอบกลางลงด้วยเลข12ตัวด้วยสูตินิสิงเหรอบในลงด้วยเลข6ตัวด้วยสูตรจตุโรและทำการลงอักขระเพื่อล้อมรอบยันทั้ง4ด้านพร้อมว่าพระคาถาบารมี30ทิศซึ่งยันนี้หลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงปากเกร็ดนนทบุรีท่านเอามาจัดสร้างเป็นตะกรุดเรียกว่าตะกรุดโสรถมงคลช่วยแก้อาถรรพ์ต่างๆและป้องกันภัยอันตรายเสริมโชคลาภยันโสรถมงคลเป็นยันของสูงในเวลาที่มีพิธีกรรมสร้างพุทธรูปจะมียันนี้ปรากฏอยู่ด้วย 7. ยันเสือเหลียวหลังโดยทั่วไปยันเสือคือยันแห่งมหาอำนาจตบะเดชะและคงกระพันชาตรีแต่ถ้าเป็นยันเสือเหลียวหลังจะมีพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมพ่วงมาด้วยเป็นเมตตาชนิดที่คนต้องหันมาเหลียวมองเราจะสักบริเวณแผ่นหลังค่อนมาทางด้านล่างนอกจากมีความสวยงามโดดเด่นแล้วยังมีชื่อเสียงไปทั่วโลกเพราะดาราฮอลลีวูดอย่างแองเจลีน่าโจลลี่ได้เดินทางมาสักถึงเมืองไทยยันเสือเหลียวหลังนี้เป็นเสือปางนารายณ์อวตารช่วยเรื่องเมตตามหานิยมร้ายกลับกลายเป็นดีแก้ห่วงจุ้ยต่างๆ8. ยันณสำเร็จหรือยันณมหาสำเร็จเป็นยันที่นิยมนำมาสักบริเวณต้นคอแทนที่ยันเก้ายอดเพราะยันเก้ายอดนั้นมีอิทธิคุณทางด้านมหาอุดที่อาจส่งผลให้อุดเงินไปด้วยยันณสำเร็จนี้จึงเข้ามาแทนเพื่อช่วยเพิ่มเมตตาทำการสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จกินไม่รู้สิ้นช่วยเรื่องงานและโชคลาภโดยตรง 9. ยันฉัตรเพชรเป็นยันที่มีลักษณะเป็นแถวเรียงลงมาแบบเดียวกับยันห้าแถวแต่มีจุดเด่นเพิ่มขึ้นมาคือมีโครงตะข่ายเชื่อมกันระหว่างแถวโดยปกติทั่วไปนิยมสักยันฉัตรเพชรไว้บริเวณไหล่ขวายันฉัตรเพชรนี้โด
โดดเด่นด้านโชคลาภการเงินแก้ดวงชะตาที่ตกต่ำและเสริมดวงยันฉัตรเพชรค่ายกลนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานบริษัทค้าขายผู้ที่มีบริวารเยอะลูกน้องเยอะมียันนี้ไว้เป็นตะข่ายครอบคลุมป้องกันสิ่งไม่ดีต่างๆจึงเรียกได้ว่าเป็นตะข่ายเพชรหรือฉัตรเพชรนั่นเอง 10. ยัน5แถวยันนี้เป็นที่นิยมและเป็นที่รู้จักมากเพราะแองเจลิน่าโจลลี่เดินทางมาสักทำให้คนในวงการบันเทิงของประเทศไทยและประชาชนทั่วไปเดินทางมาสักยันนี้กับอาจารย์หนูกันภัยซึ่งยันนี้ประกอบไปด้วยวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าโดยแถวที่1ช่วยแก้ฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัยแถวที่2หนุนดวงโดยตรงแถวที่3กันคุณกันการกระทําแถวที่4ช่วยเรื่องโชคลาภความสำเร็จทำอะไรก็ประสบความสำเร็จแถวที่5เป็นเมตตามหาเสน่ห์ซึ่งถือได้ว่ายันนี้ครอบคลุมทุกอย่างเลยทีเดียวก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ10รอยสักยันมหานิยมของคนไทยความเชื่อนี้อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันแม้การเวลาจะเปลี่ยนไปแต่ก็ยังมีคนที่ยังศรัทธาในเรื่องราวของการสักยันอยู่ตามความเชื่อแล้วหากรอยสักยันนี้จะมีพุทธานุภาพพุทธคุณความขลังอยู่ยงคงกระพันนั้นคนที่สักจะต้องประพฤติดีอยู่ในศีลในธรรมแต่ถ้าสักแล้วประพฤติตนชั่วไม่อยู่ในศีลในธรรมรอยสักนี้ก็จะเป็นเพียงแค่รอยหมึกที่อยู่บนร่างกายเราตราบจนวันตายเท่านั้นเองคลิปนี้เป็นคลิปแรกของช่องหากท่านชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ